สวัสดีครับนะฮะเรากลับมาอยู่ในช่วง TDC Mobile Game Review อีกครั้งหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าเป็นรีวิวแบบบ้านๆใช่ครับเล่นตามประสบการณ์จริงนะครับเกมเป็นยังไงรีวิวตามนั้นนะครับผมก็อยู่ผมซันวอลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดอร์ครับนะแล้วก็ตอนนี้ครับเรามาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า King Raid ครับผมนะฮะ King Raid นะครับคือเป็นเกมแนว CollectionHero Collection RPG ใช่ตามชื่อแล้วคือเป็นเกม RPG นั่นแหละนะครับแต่มันมีจุดเด่นคือว่าสามารถสะสมฮีโร่ต่างๆซึ่งมีความสามารถแตกต่างกันไปใช่ครับแล้วก็ไปตะลุยด่านตามจุดต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเกมของสัญชาติเกาหลีนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมเกมจากเกาหลีนะครับผมขออนุญาตเปิดดูแชทอีกหนึ่งอ่ะนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็เปิดมาได้สักพักนึงแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในล่างของอินเทอร์เฟซนิดนึงแล้วกันครับอินเทอร์เฟซทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะตัวพวกนี้คือเป็นตัวพื้นฐานที่ได้มาฟรีๆที่จริงมีได้ตามนี้ตามเพิ่มมาด้วยคือเหมือนประมาณว่าเราต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆใช่ใช่นะครับแล้วก็จนถึงจุดๆนึงเนี่ยก็จะสามารถเห็นไหมในจุดนี้ก็จะมีแจกตัวละครฟรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาตัวละครกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างครับจะหล่อเท่สวยขนาดไหนเกมนี้ภาพสวยมากเลยนะครับดีไซน์ค่อนข้างดีนะครับใช่ครับเท่มากตัวผู้หญิงก็สวยมากครับใช่ครับนี่ฮะเราลองดูนี่มีจ๊ะอันนี้เป็นผมภาคตอนคือผมเคยเทสเกมนี้มาก่อนแล้วนะแจ้งคุณผู้ชมก่อนว่าผมเคยทดสอบเกมนี้มาก่อนตอนช่วงอัลฟาเลยอัลฟานะอัลฟานี่คือหนักกว่าโค้ดเบต้านะครับก็คือก่อนเกมจะเปิดเลยด้วยซ้ำอัลฟานี่ก็เดเวลลอปเมนต์อะช่วงพัฒนาอยู่อะใช่นะครับซึ่งตอนนั้นผมเรียกเขาว่าหลอยเดี๋ยวหลอยยังไงเดี๋ยวไปดูว่าเขาหลอยยังไงครับอันนี้เป็นแอสซัสซินนะครับมีแบบฟูลสกรีนด้วยนะฮะสำหรับตัวละครนะครับก็บอกสกิลเสร็จสับนะครับคือแต่ละตัวเนี่ยพอเราขอบอกก่อนมาเกมนี้จะมีแบบฟอร์เมชั่นครับวาลินเดอร์อันนี้นะฮะวาลินเดอร์นี่ไม่เคยเล่นเลยไม่เคยผมเนี่ยเคยตอนอัลฟาคือเท่าที่ผมดูตอนนี้เนี่ยตัวคิงเลดเนี่ยแตกต่างจากตอนอัลฟาเยอะมากเท่าที่ผมดูนะครับคือตัวละครเนี่ยอย่างแรกก็คือตัวละครขึ้นมาเยอะนะครับอย่างที่สองคือพวกอินเทอร์เฟซเนี่ยเข้าใจง่ายกว่าเดิมเยอะแหมก็แน่นอนว่าตอนนั้นเขาเดฟอยู่ทดสอบอยู่นะครับอ่ะเรามาไล่ดูตัวละครแล้วกันนะครับสำหรับในเกมนี้ว่าจะหน้าตาเป็นอะไรยังไงกันบ้างครับเนี่ยฮะสังเกตว่าตัวละครก็ดูคนใช้ผมใช้คำว่าสวยเลยนะสวยในระดับแบบการ์ตูนเลยนะใช่คือว่าเขาตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคือผมมองว่ามันจะมีเนี่ยมีสกิลอินโฟนะครับคือสามารถลองสกิลได้เลยว่าตัวไหนเนี่ยเป็นสกิลอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับนี่คือเป็นระบบต่างๆในเกมครับนี่ภาพในเกมเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมใช่ครับภาพในเกมสวยมากครับใครที่คือชอบแบบแอคชั่นหรือว่าแบบสมจริงนิดหน่อยกระตุ้นนิดๆครับถูกทางแล้วครับคือระบบในเกมไม่มีอะไรมากมันจะเป็นผ่านด่านไปเรื่อยๆใช่แล้วครับผ่านด่านคือตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยแล้วจะมีการเก็บไอตัวของมานาที่เป็นก้อนหินเนี่ยที่เป็นมานาสีฟ้าๆเนี่ยนะครับแล้วเพื่อในการใช้สกิลใช่ครับแล้วก็แต่ละตัวก็จะมีสกิลอัลติเมทด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะสามารถที่จะแบบเนี่ยมีพวก UI ต่างๆเนี่ยก็บอกว่ามีบัฟอะไรยังไงใช้ท่าแบบไหนอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งค่อนข้างสวยงามทีเดียวใช่แล้วก็อธิบายละเอียดครับเข้าใจง่ายครับผมมีบอกไอ้นี่นะมีบอก DPS ด้วยนะครับมีบอก DPS กับ Health Perfect ด้วยใช่ครับโอ้โหคือผมไม่ค่อยเห็นเกมมือถือทำอะไรแบบนี้ใช่ป่ะปกติจะเห็นแบบตีๆผ่านๆไม่ค่อยมีนะแต่นี่คือมีเก็บสถิติเรื่องของ DPS ให้ด้วยใช่ครับนะครับเกมออนไลน์ครับผมใช่ถือว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะชอบตัวนี้ครับทำไมถึงชอบครับผมชอบผู้หญิงทุกคนก็ปกติที่ว่าผมชอบตัวละครผู้หญิงทุกคนอ่ะครับนะครับเรามาดูตัวละครผู้หญิงกันบ้างครับนะฮะแน่นชุดหันไปหาอพอลโซฟี่ก่อนนะครับฮัลโหลมันยิ้มว่ะมันอมยิ้มว่ะนะครับอันนี้เป็นสกิลลองไปดูแล้วกันนะครับว่าสกิลเป็นไงบ้างผมว่าจุดเด่นของเกมนี้เลยตามชื่อเขาคือเป็นฮีโร่คอลเลกชันคือตัวละครที่ใช้แต่ละตัวเนี่ยมีจุดเด่นต่างยูนิคของเฉพาะตัวเป็นอย่างมากใช่ครับเรามาดูตัวนี้กันครับนี่ก็เด่นจริงๆครับโอ้โหโมเมนตัมของการฟันนี่มันอะไรกันฮะฟับมีโดดมาข้างหลังเลยนะคือในเกมเนี้ยมันจะแบบเป็นสายสกอร์นิดนึงใช่สายขวาสายขวานะครับลูกอติสิก็นี่เป็นตัว DPS ที่ค่อนข้างแรงนะฮะเรามาดูตัวอื่นกันบ้างนะครับนี่ก็เท่ดีครับครับนี่ก็ตรงไปโอ้โหนี่ก็ตรงไป
นะครับโอเคฮะเรามาดูอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆเลยเนาะเดี๋ยวถ้าลองทุกตัวเดี๋ยวจะนานไปนะครับนี่ผมลองไล่ดูนี่ตัวละครเยอะหน้าแล้วก็สวยครับสวยจริงๆนะใช่ครับแล้วก็โอ้โหน้องใหญ่ทุกคนเลยโอ้โหเป็นคนตรงๆนะเป็นคนตรงๆนะครับเป็นคนตรงๆคุณเถียงผมสิครับก็เถียงไม่ได้เถียงนี่ไม่ได้เถียงเนี่ยตัวน่ารักก็มีนะครับอันนี้เป็นสายฮีลนะฮะสาวๆน่าจะชอบครับใช่มีความน่ารักนะฮะมุ้งมิ้งนะมีฮีลมีล้างดีบัฟมีทำดาเมจอะไรทำนองนี้นะครับก็แต่ละตัวเนี่ยเรียกได้ว่าแตกแยกแตกต่างกันออกไปเลยเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีในส่วนของทางด้านตัวตำแหน่งไนท์นะครับมีแอสซัสซินมีวิสาร์ดมีซัพพอร์ตนะครับเท่าที่ดูนะครับก็ตามชื่อคลาสเลยครับเป็นแทงเป็นดาเมจอะไรอย่างนี้ไปนะครับเรียกได้ว่านะถือว่าสวยกันทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาติดลูปตรงนี้กันนานเกินไปนะฮะเรามาดูทางอื่นกันก่อนครับคือเห็นไหมว่าในเกมเนี่ยจะแบ่งเป็น3ตำแหน่งก็คือเป็นฟรอนต์ก็คือตัวแทงแถวหน้าไม่ว่าจะเป็นวอลเลอร์ก็ได้หรือจะเป็นไนท์ก็ได้ครับก็คือยืนแถวหน้าแถวกลางเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบ DPS ก็คือเป็นพวกวิสาร์เป็นพวกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แถวหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวของพวกซัพพอร์ตฮิลแล้วเราไปดูเรื่องของระบบคอมแบทกันก่อนแล้วกันนะครับว่าเกมเป็นยังไงโกด้วยนี่ครบเลยครับเตะบอลได้เดี๋ยวนี่ฮะในเกมก็เดินจริงๆนะคือแบบเป็น RPG เลยเหมือนในพวกเกมเครื่องเพลย์สมัยเก่าเลยก็คือมีเดินตามแมปแล้วก็เข้าไปลุยด่านกันนะครับลองเข้าไปแบทเทิลดูครับอันนี้ก็จะมีบอกหมดเลยว่าเป็นโหมดไหนมีโหมด Easy Normal Hard ใช่นะครับแล้วก็จะบอก XP ที่ได้โดยประมาณเงินที่ได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะได้ของอะไรบ้างในด่านนี้นะครับแล้วก็บอกตัวของมอนสเตอร์เป็นตัวอะไรนะครับก็บอกให้แบบเสร็จสับเลยแล้วก็จะคือการจัดทีมครับเบรนเดอร์นี่ครบเลยครับนี่ตอนนี้ผมมีอยู่3ตัวนะครับนี่เป็นตัวพื้นฐานที่ผมมีนะฮะแล้วก็เป็นเกมใช้สตามินาตามปกติเลยแน่นอน RPG มาคู่กับสตามินาอยู่แล้วใช่นะครับอ่ะก็ลองดูครับระบบในเกมเป็นยังไงนะครับอ่ะดูระบบคอมแบทนะครับคือจำนวนของสกิลเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนดาวครับผมนะครับมันก็ต้องไปปลดล็อกดาวนี่แหละนะครับต้องอัปเกรดตัวละครไปเรื่อยเดี๋ยวเอาตรงๆนะตอนนี้ผมพูดได้เลยว่าผมไม่ได้เล่นมาก่อนแต่เดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันว่าตอนนี้ระบบในเกมเป็นยังไงบ้างใช่นะครับผมนี่ฮะพอมี2ครบเห็นไหมมันจะใช้มานาตรงนี้แล้วก็ใช้สกิลใส่มอนสเตอร์ครับเนี่ยก็ฮีลฮะกดฮีลไปปึ๊บเสร็จอลังการครับถือว่าภาพสวยนะครับมากสวยเลยครับนี่ฮะแล้วก็ตอนจบเกมมีทีมเลเวลด้วยแล้วก็มีเลเวลของตัวละครนี่ฮะก็ได้ของรางวัลอะไรก็ว่ากันไปเรื่องของกรสวมใส่นั่นเองใช่นะฮะออกไปหน้าจอไหน UI เรียกได้ว่าบริการให้ผู้เล่นเสร็จสับแบบ one stop ใช่ครับจบด่านปุ๊บจะไปหน้าต่างไหนจะไปทำอะไรนะครับ Kinglet ทำไว้ให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะครับผมนะสำหรับใครนะฮะที่มีคำถามอยากรู้นะครับอยากให้เราดูอะไรเป็นพิเศษนะครับบอกได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูให้นะครับผมใช่นะโอเคนะสำหรับในเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่ขายความสวยงามด้วยแล้วก็ความมันแล้วก็ผมมองว่าไอเกมเนี้ยมันมีเรื่องของสุ่มอยู่แค่เรื่องของระบบสวมใส่อุปกรณ์ใช่ใช่คือระบบสวมใส่อุปกรณ์เนี่ยมันก็จะหาได้ตามด่านทั่วไปแต่ถ้าเป็นพอยต์ใช้โลบี้เติมก็สุ่มหาตัวอาวุธมาใส่ให้ตัวละครได้เก่งขึ้นใช่ครับอะไรทำนองนี้นะครับผมนะหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านตัวละครเนี่ยนอกจากว่าจะหาได้ตามเควสตามด่านทั่วไปแล้วนะครับยังสามารถที่จะซื้อได้ตรงคือไม่ต้องเติมเงินสุ่มเลยคืออยากได้ตัวไหนจิ้มตัวนั้นจิ้มครับอะไรทำนองนั้นอ่ะเหมือนว่าจะหลุดนะครับครับลองเข้าใหม่นิดนึงเกมค่ายเวสป้าใช่ครับนะครับผมขับมันใส่นะขับมันใช้ได้แมนทุยนะฮะคนละเวสป้านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเข้าไปใหม่นิดนึงนะฮะจะหลุดนะครับแต่ภาพในเกมจริงผมชอบนะว่าสวยมากครับสวยถ้าเทียบกับเกมอื่นๆนะคือมันแนวเนี้ยหาแนวนี้ยากใช่แล้วก็ที่ได้ด้วยความที่มันเป็นเกมมือถือกับภาพระดับนี้นี่ได้ดีทีเดียวครับโอเคนะฮะมีคนถามว่าถ้ายืนแถวตรงล่ะครับจุดครับแถวตรงก็จะเป็นช่วง 6:00 น. 8:00 น. ครับเดี๋ยวโอเคนะฮะเราเข้ามาดูกันใหม่นิดนึงนะครับร้านขายทับทิมนะฮะครับโอเคนี่มาด่านนี้เนี่ยอ๋อเนี่ยตามผ่านจะมีรับกล่องด้วยนะเผื่อใครไม่ได้สังเกตนะครับคือการผ่านด่านแต่ละด่านเนี่ยถ้าเห็นตามกล่องตามทาง
เห็นป่ะมันจะมีบอกมอนตัวบอสตัวไหนกล่องตัวนี้ให้อะไรกล่องไม่มันจะมันเรายังไม่รู้ว่าจะได้อะไรเขาเรียกว่าสิ่งรอตารอใจให้คุณเดินไปครับใช่ครับ ก็ถือเป็นจุดเด่นนะเพราะว่าอย่างบางเกมก็จิ้มเข้าด่านเฉยแต่นี่เดินแบบวิ่งไปที่ด่านนั้นเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับเราเอาตัวละครเดิมเข้าไปนะครับแล้วก็ลองกดเข้าไปดูนะครับด่านนี้เสร็จปุ๊บผมจะได้ตัวละครใหม่มาหนึ่งตัวผมจะได้พี่ลอยมาลอยครับชื่อลอยนะฮะแต่เขาเขียนตาไอ้มันก็ต้องลอยเลยวะลอยนะครับในเกมมีไดอะล็อกด้วยมีเนื้อเรื่องนะครับใช่ใช่ใช่ก็สไตล์ RPG ครับมีเนื้อเรื่องรองรับอยู่แล้วใช่แล้วก็เก็บดันปล่อยให้มันดันเก็บเกรดไปเรื่อยฮะพอเก็บเกรดปุ๊บก็นี่ฮะใช้สกิลใส่ปุ๊บที่สำคัญที่เป็นสิ่งดีงามของเกมนี้ครับวอลินเดอร์ครับว่าคือตัวละครมีเสียงภาคด้วยนี่เข้าคาเฟ่ครับเดี๋ยวนะร้อยคริโอเนี่ยเนี่ยออกมาจากหอคอยอีกแล้วสินะอะไรเงี้ยหยุดทำการหยุดทำตัวเป็นเด็กได้แล้วเฮ้ยไอ้สไลด์นรกรู้จักเขาด้วยเหรอเออไม่รู้ไม่รู้ดี มีความซึมนะคือตัวละครก็เป็นคาแรคเตอร์ดีนะใช่นะฮะเป็นบอสครับเป็นแมงมุมดูดเลือดครับผมนี่ฮะก็ใช้สกิลคงฮีลอะไรว่ากันไปครับฮีลเลอร์เกมนี้ก็คงสำคัญมากๆนะครับตามเกม RPG ทั่วไปใช่นะครับก็คือเป็นคนที่เลี้ยงแถวหน้าให้รอดนั่นเองครับไปครับอย่าบอกว่าหนีเรียนใหม่แล้วนะครีโอบอกคิดว่าหนูเป็นเด็กหรือไงนะเดลอกน่ารักดีนะครับสำหรับใครอยากอ่านก็ลองเข้าไปเล่นดูนะเพราะตัวละครในเกมนี้มีในเรื่องกันหมดเลยเป็นเกมที่โมเมนตัมดีมากสมจริงนะเรียกได้ว่าออกแบบเวอร์ซูไอแซคนิวตันครับทุย ผมก็เลยได้ดูอยู่ระบบแรงโน้มถ่วงสมจริงแล้วนี่ฮะวาลินเดอร์นี่ดูฮะมีแบทเทิลสเตตด้วยครับว่าใครทำ DPS อะไรยังไงเท่าไหร่โดนดาเมจเท่าไหร่ฮีลเท่าไหร่คือเรียกได้ว่าการมีสเตตพวกนี้ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าการจัดทีมของเราเป็นยังไงใช่แล้วก็เอาไปปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ด้วยใช่ถูกต้องนะครับดังนั้นก็สามารถมาเช็คดูกันได้นะครับว่าตัวของ King Slate เนี่ยไอ้ทีมไหนที่ถูกใจเราใช่ครับนะครับแล้วเราก็ลองจัดทีมที่เป็นดีมทีมของเราดูแน่นอนครับทีมผมก็ยิงล้วนผู้หญิงล้วนแน่นอน โอเคนะฮะเดี๋ยวรอโหลดกันนิดนึงแล้วกันคือเราจะสังเกตได้ว่าตัวละครเนี่ยนอกจากว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูส่วนหน้าส่วนต่อไปกันว่าระบบของไอเทมอุปกรณ์เนี่ยเป็นอะไรยังไงกันบ้างครับผมตอนนี้ผมไม่รู้ว่าอวอร์ซอฟฟี่หายไปไหนแน่ทำไมครับจะทำไงผมว่ามันอาจจะหลุดอีกรอบนึงนะผมเดาสัมผัสได้เพราะว่ามีหลุดแน่ๆนะครับดังนั้นผมฝากวาเลนเดอร์แป๊บนึงครับเพราะว่าตอนออกไปด้านน็อกมันจะแบบไปเห็นหน้าจอในเกมส่วนตัวที่ผมไม่อยากให้เห็นแน่เป็นคำถามครับครับเดี๋ยวรอไปก่อนรอโหลดดิ้งแป๊บหนึ่งนะครับรอโหลดดิ้งแป๊บหนึ่งนี่อ่ะได้ตัวใหม่มาแล้วนะครับแป๊บนี่ฮะโอ้ดูการเปิดตัวครับนี่ไงล่ะเด็กมีเรียนจากขอคอยคือเขาบอกนี่คือฉากเวลาเราได้ตัวละครใหม่ใช่ครับนะครับเวลาเราปลดล็อกตัวละครใหม่ตัวละครใหม่นะครับผมนะฮะนี่ฮะมีเนื้อเรื่องตัวละครมีโลคลาสอะไรเลเวลเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีสกิลอะไรบ้างนะครับบอกหมดนะครับพี่รอยนะฮะนะแล้วก็ทีมเลเวลอัพเนี่ยจะได้ผลตามนี้ครับเพื่อนๆก็คือในเกมเนี่ยแบ่งเป็นทีมเลเวลแล้วก็แบ่งเป็นเลเวลของตัวละครนะก็คือว่าการที่ทำให้ทีมเลเวลอัพเนี่ยก็จะเพิ่มแม็กซ์สตามินานะฮะแล้วก็อันเนี่ยผลที่เพื่อนๆเห็นก็คือจะมีในส่วนของเดลี่สตามินาโบนัสมากขึ้นมีเดลี่เรียลซัพพอร์ตฟันมากขึ้นก็คือเงินรายวันมากขึ้นมีผลเบนฟิตหรือว่าได้แบบข้อกำไรจากการที่มีเลเวลสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเลเวลทีมถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันทีมก็ถ้าเทียบดีก็เลเวลไอดีมั้ยนะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูหน้าจอของฮีโร่นิดนึงแล้วกันนะครับผมในเกมนี้ก็จะมีแบ่งเป็นประมาณนี้ครับเป็นในส่วนของทางด้านดาบนะครับมีดาบอาวุธอาวุธนั่นแหละนะครับเป็นเกราะเครื่องประดับแล้วก็ผ้าคลุมนะครับซึ่งในแต่ละตัวแต่ละอย่างเนี่ยอาวุธเนี่ยมันจะมีเกรดของมันนะครับเห็นไหมอันนี้ผมไปเปิดมาได้เกรดสีม่วงนะเป็น
คือเห็นมีคนบอกมาว่าเกรดของเกมนี้ถือว่าเยอะมากหมายถึงว่าเทียร์ของมันนะมันจะมีลำดับแล้วก็มีเทียร์ของอาวุธด้วยแล้วก็สามารถ enhance นะครับหรือตีบวกได้ด้วยนะครับเนี่ยเราสามารถเอาของที่ไม่ใช้มาตีบวกได้นะครับซึ่งตีบวกเพิ่มแต่ละขั้นก็จะเพิ่มค่า attack มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะฮะตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่ของให้นะครับก็คือเนี่ยฮะมันจะมีเวลาคลิกเสร็จจะบอกเลยว่าดาบหรืออาวุธอันนั้นน่ะคลาสไหนใส่ได้บ้างคือไม่ใช่ว่าคลาสนั้นใส่ทุกอาวุธอย่างนั้นใส่ได้ทุกคลาสแน่นอนครับมันต้องเลือกนะครับผมมันมีคลาสลิมิตจะให้ไนท์ไปถือกระทาก็ประหลาดก็มันดูแปลกๆนะลองใช่ใช่นะฮะเดี๋ยวผมก็ใส่ของให้ตัวที่ยังไม่ได้ใส่ของกันก่อนนะครับนี่ตัวไหนนมใหญ่ต้องใส่ของดีๆให้นะครับโทษๆนะครับรอเล่นมีเด็กดูแล้วผมจะทำยังไงนะผมขออภัยด้วยนะผมรอเล่นนะครับอ่ะแล้วก็มีในส่วนของในเรื่องเนี่ยฮะข้อมูลนะฮะก็จะมีบอกอยู่ในหน้านี้นะครับผมนะแล้วก็สกิลนะก็สามารถอัพสกิลได้นะครับและมีระบบของนี่นะครับ Blender เป็นในเรื่องของสกิลบุ๊กครับก็คือเราสามารถปลดล็อกความสามารถพวกนี้ได้โดยการใช้ตัวของสกิลบุ๊กถูกมั้ยปลดเค้าเรียกปลดลิมิตทำนองนั้นน่ะเพิร์กอะไรอย่างงี้มั้ยใช่ซึ่งไอ้ตัวสกิลเนี้ยจะเริ่มได้มากขึ้น ตามเลเวลของตัวละครครับก็คือปลดตามเลเวลของตัวละครนั่นแหละสำหรับสกิลนะครับซึ่งเนี่ยนะฮะผมก็สามารถ enhance สกิลให้มันดีขึ้นได้นะครับโดยการใช้เงินนี่ฮะมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆผมก็กดไปมันกดได้แค่นี้ฮะเพราะว่ามันจะมีจำกัดในเรื่องของเลเวลนะครับมันไม่สามารถอัพได้เกินเลเวลของตัวละครในขณะนั้นครับผมนะครับไม่งั้นมันก็จะเก่งเกินตัวไปนิดนึงนะฮะอะไรทำนองนี้นะครับระบบสกิลก็หลากหลายดีแล้วก็มันมีหนังสือสกิลหลายขั้นนะครับก็จะมี beginner นะครับมี veteran นะครับ master มี expert อย่างนี้นะครับก็แยกตามลำดับของสกิลตามความยากและช่วงหลังๆของสกิลก็จะใช้หนังสือที่หายากหน่อยครับผมอะไรทำนองนี้นะครับในการปลดล็อกพวก property หรือว่าลำดับต่างๆนะครับของตัวสกิลนะครับผมนะฮะแล้วก็แต่ละตัวก็จะมีสกิลเฉพาะตัวของมันเลยนะครับนะก็อย่าลืมเล่นแล้วก็มาอัพกันด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นป่ะอัพเป็นขั้น2มันจะเป็นขั้นทีละขั้นน่ะมันจะปลดทีละขั้นปลดทีละขั้นแล้วแต่ความสามารถครับแต่ละนั้นก็แบบพิวแรงขึ้นอะไรแรงขึ้นนะครับนะฮะนะให้ดูเห็นป่ะปลดครั้งแรกบวกดาเมจ20ดาเมจ30ดาเมจ 50% ที่ขั้นที่4 ซึ่ง ขออภัยครับแรงมากนะครับผมใช่ครับโอเคครับมาในเรื่องของอย่างอื่นกันบ้างนะครับในหน้าตัวละครเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วตอนนี้บอกตรง All Hero ก็จะบอกว่าตัวละครมีอะไรบ้างในที่เรามีอยู่นะครับที่เหลือนะค่าแสตก็ทั่วไปนะสำหรับเกม RPG ก็มีพวกเลือดโจมตีนะครับค่าป้องกันเวทป้องกันกายภาพนะครับแยกกันไปนะครับก็โหใครเล่นเกมมือถือมาผมว่าไม่ยากอ่ะ RPG ครับ RPG ทั่วไปครับคือคุณสามารถเลือกบิวสกิลเป็นสกิลใดสกิลหนึ่งได้อะไรก็ได้ครับผมนะส่วนตรงนี้ก็มีในส่วนของนี่ครับของที่ผมพรีลิติสไว้นี่ครับผมก็ทาดานี่ฮะเปิดของเนี่ยของก็สามารถเข้ามาดูได้ในตรงนี้นะครับซึ่งในเกมนี้ผมบอกเลยว่าลูบี้เขาก็แจกเรื่อยๆนะครับผมนะส่วนนี้ก็ทั่วไปก็คือเป็นระบบเควสนะครับก็ผสมนู่นตีบวกเป็นเควสรายวันรายอาทิตย์แล้วก็เควสกิจกรรมพิเศษใช่นะครับผมทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำเควสไปเรื่อยๆครับก็ได้ของตามที่ลิสต์บอกเลยนะครับมีบวก X เป็นบวกเพิ่ม XP อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับต่อมาเป็นระบบอาชีพเมนต์ก็คือเป็นในเรื่องของอาชีพเมนต์ที่ผมว่าคนเล่นเกมก็ยิ่งจะรู้กันอยู่อีกก็คือทำภารกิจของอาชีพเมนต์นั่นแหละก็คือปลดนู่นปลดนี่ใช่ตามที่ตัวของอาชิเมนต์บอกไว้แล้วก็จะรับของตามนั้นนะครับอย่างเช่นเก็บเงินครบ 400,000 ค่ามอนเตอร์50ตัวได้โก 50,000 จากการต่อสู้และอื่นๆอีกมากมายใช่ครับเต็มไปหมดเลยครับซึ่งมันก็ของรางวัลก็จะเป็นพวกเป็นเงินเป็นรูบี้มีหลายอย่างนะครับและที่พิเศษครับเบรนเดอร์อาชิเมนต์เฉพาะฮีโร่ครับคือมันจะมีปลดได้เป็นเพชรด้วยนะครับเบรนเดอร์เห็นมั้ยตัวละครเลเวล100ได้เท่าไหร่นะฮะอเวกมีอเวกด้วยนะมีระบบอเวกเกนนิ่งด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็มาสเตอร์สกิลนั้นสกิลนี้ก็ได้เพชรได้ไม่ใช่ได้เงินนะครับก็เป็นเควสตามตัวละครนั่นหมายความว่าคนใครที่มีตัวละครเยอะๆก็จะได้เปรียบเรื่องตรงนี้ด้วยปั้นกันไปครับใช่ครับเขาถึงบอกว่าเป็นคอลเลคชันอะฮีโร่คอลเลคชัน RPG ใช่คือการเก็บสะสมถูกต้องนะครับอะไรทำนองนี้อ่ะนี่ครับในส่วนของด่านเนี่ยยังไม่จบตัวที่ด่านทั้งจะมี easy mode normal mode และ hard mode ถ้าเคลียร์ครบปุ๊บได้ของรางวัลตามที่เห็นและเห็นไหมฮะว่าตัวละครเนี่ยมันไม่ได้มาต้องเติมเงินอย่างเดียว
นะฮะมันได้มาจากการเคลียร์พวกนี้แหละใช่ครับคือก็เห็นตามระหว่างทางก็ได้ได้ตัวมาเรื่อยๆแล้วนะก็หาได้เรื่อยๆครับมันก็โผล่มาให้เห็นใช่นะครับอ่ะต่อมานะฮะเป็นเรื่องของระบบเฟรนด์นี่ก็ถือว่าเป็นปกตินะครับรับเพื่อนเมนลิสต์ใครอะไรยังไงนะครับส่วนต่อมาที่สำคัญก็คือสเปเชียลช็อปครับหรือร้านแคชนั่นเองแล้วกันนะครับซึ่งถามว่าสำคัญยังไงก็สำคัญกับกระเป๋าตังค์นะครับ นะฮะโอเคฮะส่วนในแพ็กเกจพวกนี้เห็นไหมก็จะมีบวก NXP Boost นะครับเร่ง XP เร่ง Go นะครับ Go เนี่ยจะใช้เปลืองตอนตีบวกอาวุธกับอัพสกิลแล้วก็มีร้านค้ารับด้วยซึ่งก็จะรีเซ็ตตามเวลาเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนต่อไปเห็นไหมซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับอย่างพวกสตามินาโพชั่นเนี่ยช่วงแรกเอามาปั๊มเวลถือว่าก้าวกระโดดได้ดีนะครับสตามินารู้กันเนาะช่วงแรกทำไมเขาต้องเรียกว่าราคาลับครับเดี๋ยวต้องไปดูไงทำไมทุกเกมใช่ไหมแต่ว่าก็หาเจอถึงแล้วมันจะลับยังไงวะนะฮะโอเคครับเรามาสู่ในด้านของฮีโร่ครับบริเนอร์ครับจะเป็นจุดที่หลายคนสนใจที่สุดครับสายเปย์ฮะจุดเปย์สต็อปเขาเรียกว่าจุดเสียเงินนี่แหละเสียเงินครับคือจะบอกว่ายังมีอีกตัวละครหลายๆตัวนะครับที่กำลังจะมานะครับผมและเนี่ยฮะนี่คือเราเอาจริงๆนะมันเหมือนเยอะนะแต่ถ้าคุณเล่นในเกมโอ้กว่าก็สะสมไปเรื่อยๆอ่ะตันเพียวร้อยครับคุณกว่าจะเล่นตัวหนึ่งให้มันตันจริงๆก็โอ้โหใช้เวลานานดังนั้นมันเหมือนจะแพงใช่ครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตได้ว่ามันมีแพ็คไล่รูบี้รายวันหรือแคสรายวันแล้วก็เก็บสะสมไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยแล้วคุณเล็งเอาตัวที่ตัวเองชอบไว้ก่อนเว้ยคือเล็งไว้ก่อนว่าตัวเองอยากเล่นอะไรนะครับพอได้เสร็จปุ๊บแล้วก็ปั้นตัวนั้นไปถูกไหมมันก็โอเคอะนะครับแล้วก็จะมีบอกฮีโร่อินโฟด้วยคลิกดูได้เลยว่าตัวนี้มันเป็นสกิลอะไรยังไงสามารถลองได้เลยนะครับต้องนั่นเป็นระบบที่หลายๆเกมคนมีได้แล้วนะไอ้เรื่องลองเนี่ยจะได้รู้ว่าสมควรจะซื้อไหมก็มีหลายเกมนะแต่ว่าก็ยังไม่ครบทุกเกมครับครับผมส่วนเรื่องหลักๆอันนี้อย่างก็คือในเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่ครับวาลินเดอร์นะครับซึ่งมีทั้งแบบใช้แบบฟรีมีฟรีทั้งคู่เลยนะมันมีแบบธรรมดากับแบบระดับสูงใช่ครับซึ่งมีฟรีทั้งคู่แต่คูดาวต่างกันแน่นอนแน่นอนนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเปิดทีละเยอะมีโบนัสให้เพิ่มอีก1ครั้งนะครับดังนั้นอย่างที่เรารู้กันว่านอกจากตัวฮีโร่ที่เก่งแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ยิ่งช่วยทำให้ตัวนั้นเก่งขึ้นมากใช่นะครับและแน่นอนว่าแบบเงินไอ้แบบใช้เงินเนี่ยมันก็จะเป็นนอร์มอลถึงระดับฮีโร่แต่ถ้าเป็นของระดับสูงเนี่ยจะการันตีแลถึงเลเจนดารี่เลยใช่แน่นอนว่าเลเจนดารี่ก็หดจ้าก็ยิ้มครับใครก็แบบนะแต่สิ่งที่ผมชอบอย่างนึงของเกมเนี่ยนะคือฉากการเปิดสมครับวาเลนเดอร์ไปดูเลยครับเป็นการเปิดที่อลังการงานสร้างมากฮะเป็นการเปิดที่ใหญ่มากเดี๋ยวเอาใช่เหรอโอ้โหคุณจะขายของอย่างเดียวเลยฮะอันนี้เป็นถึงของด้วยของคิดตั้งใหญ่ชิ้นชุดใหญ่โอเคเลยฮะนะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับนะของส้มปึ๊บปิ๊งปิ๊งเป็นอะไรอะแร่แน่เลยครับใช่ครับแร่กระจอกนะฮะแต่ T4นะฮะคือเป็นเลเวล40ลิมิตเวพอนนะครับไหนๆรูบี้ผมก็เหลือไอ้เอามาวะนะครับคือผมไปพรีลิจิตมาผมก็ต้องเราเปิดสิครับเปิดโชว์สิครับมาผมจะได้อะไรบ้างครับเต็มครับเต็มครับปึ๊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 บสีฟ้าสวยงามเจ๋งได้ไงมีนี่อันหนึ่งตั้งอันหนึ่งสายนี่นะพวกมีดอทด้วยมีเพิ่มหลบกายภาพใช่ไหมตอนเนี่ยในเกมจะเป็นอย่างนี้นะครับคืออัปเกรดเท่าไหร่ปลดล็อกออปชันนั้นไปเรื่อยๆใช่ครับนะครับและเราสามารถคลิกดูได้นะครับคืออาวุธขั้นแรกก็จะมี2ขั้นนะเห็นไหมแต่ว่าถ้ายิ่งลำดับยิ่งดีมากขึ้นมันก็จะยิ่งมีออปชันเยอะขึ้นใช่ครับปลดได้เยอะขึ้นเท่านั้นเองใช่ครับนะแต่อันนี้ผมรู้สึกว่าผมเจ๊งนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของคอนซัมเมเบิลก็คือพวกยาสตามินานะครับยา XP นะครับเพิ่มโกเพิ่มดับของนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของนี่ฮะเป็นบันเดิลนะครับซึ่งเป็นชิ้นส่วนในการทำนู่นทำนี่นะครับในเกมนะครับเอาเวงนู่นนี่นั่นใช่พวกนี้เป็นวัตถุดิบทั้งหมดเลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยครับเหมือนกันแยกชิ้นแยกชิ้นเพราะอุปกรณ์พวกนี้เอาไปใช้พวกกับในเกมนั่นแหละใช่ครับนะครับแล้วก็มีซื้อเงินนะฮะแล้วก็นี่ฮะรูบี้ทุกวันละ100นะครับเป็นเวลา30วันนะครับแล้วก็ซื้อปุ๊บได้500ทันทีใช่150บาท3,500
ใน1เดือนใช่นะครับจัดว่าไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับโอเคนะเราไปดูหน้าของ Awake เนี่ยนะผมกำลังจะไปดูนิดนึงนะฮะในตัวละครเนี่ยนะขอดูอะไรนิดนึงซึบๆ equipment นะเนี่ยผมก็เห็นว่าแต่ละคลาสเนี่ยมันจะได้ไม่ได้ใส่อาวุธได้เหมือนกันนะครับมันจะต้องล็อกประเภทนะครับว่าใส่อันไหนอะไรยังไงได้บ้างนะครับเนี่ยเห็นไหมไอหินเมื่อกี้ถามว่าไปทำอะไรเนี่ยคือการทรานเซนต์หรือว่าการอัปเกรดระดับขึ้นไปนะครับซึ่งเนี่ยใช้จำนวนตามนี้นะครับซึ่งถามว่าต้องเติมไหมไม่ต้องก็ได้แต่ว่าเนี่ยฮะเห็นไหมสามารถใช้ไปหาได้ที่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับก็มีให้หาเหมือนกันนะครับมีแมทเทอเรียลให้หานะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของหน้าแบทหน้าพอร์ทัลเนี่ยก็จะมีวาร์ปไปตรงนั้นตรงนี้ได้เลยเห็นไหมมีวาร์ปมีไฟช็อปด้วยครับแล้วดูแมปในนี้ฮะก็ถือว่าค่อนข้าง RPG สุดๆเลยครับผมใช่ RPG โคตรๆเลยนะครับเนี่ยก็ถือว่าเยอะมีแลกูดช็อปด้วยนะครับเดี๋ยวพอไปดูในเมืองแล้วกันนะครับอ่ะผมมูฟไปเลยนะครับนี่ฮะในเมืองก็เนี่ยครับมีผับมีสต็อกเกตมีอารีน่าแต่นี่มาดูเจเนอเรลช็อปกันก่อนนะครับหรือร้านค้าทั่วไปนะครับร้านค้าทั่วไปก็ตามชื่อนะครับก็จะมีกล่องสุ่มอาวุธนะครับเห็นป่ะเป็นราคาโกนะครับหรือว่าเป็นอาวุธที่เขาเรียกว่าไงอ่ะหยิบซื้อได้เลยตรงๆได้อันนั้นเลยแล้วเห็นไหมว่ามันเป็นร้านที่รีเซ็ตตามเวลาที่กำหนดนะครับหรือถ้าอยากจะให้รีเลยก็สามารถใช้รูบี้รีได้สำหรับสายเปย์ใจร้อนนะครับครับผมซึ่งก็แล้วแต่คนถามว่าจะซื้ออะไรแล้วคุ้มดีนะครับก็จะสังเกตได้ว่าก็ถ้ามีเงินเหลือก็ซื้อเพราะว่าอาวุธเป็นสิ่งสำคัญมากใช่ใช่นะครับถ้ามีเงินเหลือก็ซื้อซะนะครับผมต่อมาในโซนอื่นในหน้านี้นะฮะผมขอดูนิดนึงนะครับก็จะเป็นระบบที่จะต้องปลดล็อกตามเลเวลก่อนนะครับแล้วก็บางอย่างยังไม่ได้เปิดนะครับเช่นในส่วนของพาเลสนะครับเมื่อกี้นะระบบกิลก็เนี่ยฮะยังกำกับเตรียมพร้อมอยู่อารีน่าผมน่าจะยังเลเวลไม่ถึงนะครับต้องผ่านเคลียร์ด่าน 1-20 ก่อนนะครับก็มีพับเป็นดันเจียนนะครับมีดันเจียนด้วยอีกต่างหากนะครับเมื่อกี้ดันเจียนเสร็จระบบที่พอเดินไปไหนไปที่ไหนตัวละครจะเดินไปด้วยเนี่ยมันดู RPG มากๆใช่ครับนะครับอ่ะเราลองผ่านด่านให้ดูไปเรื่อยๆกันครับว่าเราจะไปถึงไหนอะไรยังไงได้บ้างนะครับเออผมจะไม่ได้ใส่ของนะครับนี่ได้ของมันต้องใส่ก่อนได้ไหมใส่ของก่อนนี่ได้ของมาก็ต้องใส่เดี๋ยวผมกดผิดคือจะบอกว่าดาวมีผลกับพวกรูปลักษณ์ของตัวละครด้วยนะยิ่งดาวเยอะยิ่งอลังการใช่นะครับนี่ครับมีผลเยอะอ๋อมีอย่างนึงที่ผมไม่พูดถึงมีเรื่องรูนนะครับวาลินเดอร์เอารูนมาใส่อาวุธได้ด้วยตีบวกนั่นเองครับมันมาฝังออฟอะไรมากกว่าใส่ออฟใส่ออฟอะไรทำนองนั้นนะครับโอเคผมใส่เพิ่มนิดนึงโอ้ยนี่ใส่ไม่ได้ครับปิดคลาสโทษนะครับอันนี้บางอย่างก็ปลดล็อกเวล20นะครับซึ่งผมยังใส่ไม่ได้นะครับกากเกินไปใช่ครับกากเกื้อนเชื้อราบนหนังศีรษะนะครับผมโทษนะครับนะเปลี่ยนของคาถาอะไรที่ไม่ใช้อย่างที่บอกนะครับก็บวกซะนะครับบวกเบอร์ซึ่งแน่นอนว่าอาวุธที่มันเป็นอะไรที่เป็นระดับสูงเนี่ยมันจะบวกให้เยอะใช่ครับนะเนี่ยก็บวกไปครับเกรดซักเซสเป็นบวก3นะครับซึ่งบวกไม่ยากนะสำหรับเกมนี้ไม่ยากก็ธรรมดานะครับแล้วก็แน่นอนว่าอัปเกรดบวกตามนั้นก็จะได้ออปชั่นของตัวอาวุธปลดล็อกเพิ่มเติมใช่ครับนะครับนี่ใส่ดีด้วยครับมีอาวุธให้ใส่องค์ก็ใส่ให้ครบโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะนี่มีอีกชิ้นหนึ่งที่ยังไม่ได้ใส่อ่ะเราไปลุยกันครับโอ้ถ้ามีแค่นี้ผมว่าสบายแล้วแรกๆนี่ผมรู้สึกว่าชุดเกาะเนี่ยเดี๋ยวนะผมลืมใส่อีกคนหนึ่งครับลืมเอาลอยไปครับแต่จริงจะเลือกก็ได้นะจะไปแค่นี้ก็ได้หรืออะไรยังไงก็ได้แล้วแต่หรือจะจัดใครใครไปหน้าหลังอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จัดทีมเลยอยากทำไปทำครับอยากทำไปทำนะครับได้หมดเลยเรามาดูกันครับหลังจากที่ใส่อาวุธแล้วนะครับเคลียร์เร็วทันตาเห็น ตอนแรกนี่นานพอเปลี่ยนอาวุธแล้วเริ่มเห็นผลนะครับใช่ครับนี่ครับบอสมาแล้วนี่คือสกิลของพี่หลอยครับเท่อะครับผมมีความแอสเซนต์สูงมาก
เรียบร้อย easy คัดค่าเนี่ยฮะก็ปั๊มเมลไปเรื่อยๆปลดล็อกนู่นนี่นะครับแล้วก็เพิ่มความเก่งตัวละครไปเรื่อยแล้วยิ่งมีตัวละครมากอย่างที่บอกในเกมนี้เนี่ยตัวละครมันมีผลกับเรื่องคอนเทนต์มากๆเพราะว่าใช่ยิ่งมีตัวละครหลายตัวนั่นหมายความว่าเราจะสามารถไปทาตัวละครหลากหลายรูปแบบเนี่ยไปทำนู่นทำนี่ได้เยอะขึ้นใช่ครับนะครับแล้วก็แน่นอนครับคุณก็ต้องมานั่งเก็บตัวละครหลายตัวแต่สิ่งที่แนะนำก็คือพยายามไปปลดล็อกด่านก่อนนะครับเพราะว่าด่านเนี่ยมันก็จะให้ของให้เราเล่นแรกๆสบายขึ้นเยอะใช่ครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับไปปลดด่านให้ครบก่อนนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าตอนไหนที่มันยากเกินไปแล้วอย่าไปเปลี่ยนสตามินาฟรีนะคือถ้าเกิดว่าเฮ้ยด่านนี้มาถึงจุดที่ว่าตัวละครเราอุปกรณ์ไม่ถึงหรือว่าไม่ถึงแล้วหาด่านสักด่านที่คิดว่าฟาร์มสบายครับผมหาด่านสักด่านที่คิดว่าฟาร์มสบายแล้วก็ฟาร์มหาของหรือว่าฟาร์มหาเลเวลนะครับแล้วมันก็จะเล่นง่ายนะครับถูกต้องครับก็ลุยให้ไปเรื่อยๆนะครับจะได้รู้ว่าในด่านนี้เป็นอะไรกันบ้างนี่ฮะเอฟเฟกต์เลเวลอัพแล้วก็มีบอกนะครับว่าโดยรวมว่าได้อะไรมาของในด่านนั้นนะครับก็ถือว่าเร็วเข้าใจง่ายครับใช่ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยถูกต้องนะฮะตรงนี้ก็มีอาชิเมนเด้งนะครับก็เข้าไปดูได้เลยนะครับวอลเลนเนอร์คิดไงมั้ยส่วนตัวเกมนี้ส่วนตัวที่ผมชอบในเกมนี้ก็คืออาร์ตเวิร์คครับอาร์ตเวิร์คสวยสวยมากใช่เพราะว่าในผมยังไม่เคยเจอเกมมือถือที่อาร์ตเวิร์คหรือว่าภาพในเกมเป็นแบบนี้มาก่อนที่แบบเป็นในเชิงของ RPG นะเพราะว่าแน่นอนครับ RPG มันจะเรื่องของเอฟเฟกต์สกิลนู่นนี่นั่นอลังการซึ่งมันก็จะพยายามลดดีเทลของหลายๆอย่างลงแต่ไม่ใช่การแบบมาเป็นแบบเขาเรียกอะไร 2.5D อย่างเงี้ยนี่มันคือ 2.5D ใช่ครับมันจะเป็นครึ่งๆของ 3D ใช่ครับ 2.5D ให้เทียบง่ายๆคือตัวละครจะเป็น 3D แต่ฉากจะเป็น 2D ใช่แล้วเป็นไซส์สกอร์ริงซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของเกมนี้เลยใช่ซึ่งแบบผมชอบมากครับท่ามันเท่อะใช่ๆท่าเท่มากโอ้ใหญ่มากใหญ่มากครับผมจะไปถึงชุดเกาะชุดเกาะใหญ่โตใช่ครับเดี๋ยวโอ้ยยังไม่4ทุ่มเลยนะจริงนะผมหมายถึงผลไม้ในเกมนี้อ๋อเดี๋ยวนะในเกมมันมีส้มโอตรงไหนวะโอ้ยมีหลายลูกเลยเนื้อตีเลยแล้วก็คือเอาจริงที่ชอบอย่างคือคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยนี่5ดาวเท่มากฮะพี่หลอยอ่ะแล้วคาแรคเตอร์แต่ละคาแรคเตอร์มันมีจุดเด่นตัวเองมีอะไรเป็นของตัวเองครับซึ่งมันเป็น RPG จริงอ่ะไม่ได้เหมือนกับเกมอื่นที่แบบโอเคถ่ายแทงก็อาแทงไปใช่ไม่ได้มีแบบโอเคตอนนี้เป็นแทงแบบถือดาบใหญ่อะไรไม่มีซึ่งแบบมันมีผลมากนะการเล่นเกมพวกนี้ครับกับการแบบเอ้ยเราชอบตัวละครสไตล์นี้แต่งตัวแบบนี้นิสัยอย่างนี้เพราะเราเลือกที่จะปั้นตัวนี้เพราะเราอยากเล่นตัวนี้ถูกต้องครับดังนั้นในเกมนี้ผมว่าเดี๋ยวมันก็คงจะมีเมตาแหละแบบเล่นตัวไหนเริ่มตัวไหนเก่งกว่ากันใช่ใช่ซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าเรายังไม่ได้เล่นครบทุกตัวนะครับเรายังบอกไม่ถูกนะเพราะว่าตัวไหนเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าผมว่าอย่างแรกนะตัวไหนเท่ๆอ่ะเล่นๆไปแต่ว่าเท่าที่ผมลองดูเท่าที่ดูนะครับมันเก่งทุกตัวเมตาเป็นแค่ส่วนหนึ่งคือช่วงนั้นน่ะสกิลตัวไหนมันได้บัฟเยอะกว่าแต่สุดท้ายถ้าคุณเอาตัวที่มันไม่ได้บัฟหรือว่าธรรมดาใส่ของดีๆมันก็เก่งกว่ามันก็มีความเก่งของมันแล้วนะใช่ครับเพราะนั้นผมว่าเกมนี้น่าจะหนักเรื่องของการฟาร์มไอเทมเยอะทีเดียวใช่นะครับเรื่องตัวละครก็ใช้เวลาเอาใช่ครับตัวละครผมว่ามันใช้เวลาเท่ากันทุกตัวอยู่แล้วครับเอาทีมนี้ก็ไม่ได้กากอะไรอ่ะก็สมบูรณ์แบบดีนะครับนี่แค่ทีมเริ่มต้นนะเนี่ยก็ผมก็แค่เปิดอุปกรณ์ 2,500 ลูบี้ที่ได้ฟรีมาจากตอนพรีลิจิตแล้วผมก็สบายตัวพีซีนะครับอะไรทำนองนี้นะครับตัวนี้ครับอย่างสวยดาว5ดาวเพียบครับคือ5ดาวเนี่ยตัวละครมันจะเท่มากเท่จริงๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าหน้าสารบัญเนี่ยมันมีบอกไหมเดี๋ยวไปดูให้อีกทีแล้วกันนะครับไปดูครับมีกระซอมโออย่างเดียวเราชอบกินผลไม้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ดีครับใช่ครับเกมที่โมเมนตัมดีครับผมก็กับบินวัตทาวเวอร์เนี่ยแล้วดูมีการแบบมีฉากมีเชิงคุณต้องตีบาแลกก่อนเพื่อจะเข้าไปอะไรเงี้ย
เท่ดีนะใช่ครับเท่มากครับผมคือคอนเซ็ปต์มีแบบกดออโต้ด้วยนะคือคูลดาวน์เสร็จแล้วใช้เลยครับเบลินเดอร์คลิกค้างไม่ได้เมื่อกี้ผมเห็นอะไรแปลกๆครับผมคือทำไมฮิลเลอร์คุณดีเพสสูงจังครับโอ้โหคาทาสีม่วงฮิลเลอร์ดีเพสอันดับ2โอ้โหแน่นอนน่ะนะครับน่ะเดี๋ยวผมพาไปดูให้ว่าเนี่ย5ดาวโอ้โหโคตรเท่ฮะเท่มากตอนนี้ผมโคตรอยากได้อ่ะคืออยากได้พวกมันเท่เนี่ยผมอยากได้อยากได้ผู้หญิงหมดเลยใช่ไหมแน่นอนคือตัวมันจะเริ่มที่3ดาว2ดาว3ดาวแหละนะครับแต่ว่ามันอัพไปอัพเรื่อยๆได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มันเห็นอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูมันจะมีบอกเปล่าวะตัว5ดาวน่าจะไม่มีนะเวลินเดอร์ใช่ปะเออไม่มีบอกเนี่ยๆๆผมไม่เห็นเลยน่าจะไม่มีบอกนะครับว่า5ดาวแล้วมันจะเปลี่ยนชุดเกราะเป็นอะไรยังไงไปลุ้นกันต่อแล้วกันนะแต่เท่าที่ดูอ่ะเลื่อนด้านเลื่อนนั้นเลื่อนด่านไปเรื่อยๆอ่ะก็เห็นแล้วนะว่าตัว5ดาวเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ครับชุดเกราะเป็นยังไงนะครับอะไรทำนองนี้นะแล้วก็จริงๆเนี่ยมันมีฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยมีรอให้ผู้เล่นเล่นอยู่นะครับซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวผมว่าอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปเล่นกันดูนะครับสำหรับ King Raid นะครับสำหรับใครที่ชอบแนวสะสมตัวละครมีโปรเกรสชั่นที่เล่นได้นานและต่อเนื่องนะครับผมสามารถโหลดมาเล่นได้เลยครับแต่มีแต่ครับตอนนี้บนตัวของ iOS ยังไม่เปิดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทีมงานเขากำลังรีบเร่งแก้ไขปัญหาอยู่ตรงนี้ทีมงานฝากกราบขออภัยมาแทนด้วยครับผมนะครับแต่ว่าคนที่ใช้ Android ครับนะฮะเป็นเหตุผลที่ผมยังไม่ได้เล่นไงครับนี่ครับนะผมคือสาวกศาสดาเห็นว่า iOS จะมา26นี้26อีก2วันคอนเฟิร์มนะครับ26นี้นะฮะสำหรับใครที่รอเล่นบน iOS นะครับก็อดใจรอกันนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวก็จะได้เล่นกันแล้วนะครับแน่นอนว่า RPG ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของเล่นก่อนเล่นหลังใช่ครับผมเพราะว่าคอนเทนต์มันจะไปตามที่เดียวกันครับฮะบอกคุณณัฐพงศ์นิดนึงฮะอ๋อนี่เขาหาในเกมไม่เจอนี่ไงเพราะเขาใช้ iOS แน่นอนครับหา App Store ไม่เจอตามที่เราบอกเลยนะฮะถูกต้องครับเดี๋ยวก็รอกันนิดนึงฮะอีก2วันใช่ไม่ก็ไปเล่นบนจำลองมือถือบน PC ก่อนบูสต์แท็กเนาะก็ได้ครับลองไปโหลดมาเล่นก่อนได้ครับเพราะว่ามันซิงค์ไอดีได้ใช่อะไรประมาณนี้นะครับเอาละอย่างน้อยๆผมขอบอกข้อดีก่อนแล้วกันครับว่านะครับ1ภาพแอนิเมชันและก็ความเป็นยูนิคของตัวละครแต่ละตัวสูงมากสูงมากครับนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบภาพการ์ตูนแล้วก็ได้มีกลิ่นอายความเป็น RPG อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยเกมนี้น่าจะตอบโจทย์2คือเป็นเกมที่เท่าที่ผมดูเป็นเกมที่เล่นได้ระยะนานเพราะว่าในแต่ละตัวเนี่ยกว่าคุณจะต้องเก็บตัวที่คุณชอบให้เก่งมากขึ้นอะไรมากขึ้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาครับผมนะครับ3ก็คือเรื่องของแจกอาชีพเมนต์ผมมองว่าเรื่องเควสกับอาชีพเมนต์เกมนี้เยอะกว่าเกมชาวบ้านเขาอีกใช่เพราะนั้นเนี่ยพวกโกพวกของวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันหาได้เรื่อยๆมีใช้เหลือเฟือลูมงลูบี้ใช่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไอ้เกมนี้เนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าไงอะไอ้ตัวละครที่ได้มาเนี่ยก็ปลดเอาเองก็ได้นะครับไม่ต้องเติมใช่นะครับแล้วก็ปั้นก็ได้เหมือนกันใช่ก็เรียกว่าผมว่าหลายๆคนอยากรู้คือเรื่องของสายฟรีครับก็ที่คุณเห็นครับคือพวก achievement quest อะไรเนี่ยมันแจกรูบี้เยอะแยะเพราะนั้นสายฟรีผมว่าเล่นได้อยู่แล้วครับแน่นอนครับผมอืมนะฮะประมาณนี้โอเคมันผมจะหลุดอีกแล้วนะฮะ น่าจะเป็นปัญหาที่โปรแกรมหรือไงผมไม่แน่ใจใช่ครับนี่คุณเล่นบนอะไรครับบนสแต็กไม่นอกเป็นครับโอเคนะครับเดี๋ยวฝากทีมงานตัดหน้าจอแป๊บหนึ่งครับมาหน้าจอที่แป๊บหนึ่งนะผมจะเข้าใหม่ให้นะครับแล้วเวนเดอร์มีอะไรอยากจะฝากบอกเพื่อนๆไหมว่าเกมนี้เนี่ยนอกจากเรื่องส้มโอแล้วนะมีเรื่องก็แต่ที่คุณเห็นนะผมบอกกันเลยว่าอาร์ตสวยครับภาพอาร์ตสวยมากก็จริงไม่จริงต้องไม่จำเป็นต้องชอบแบบผู้หญิงอย่างเดียวนะชุดเกาะอะไรตัวก็เท่นักคงนักฆ่าคุณเห็นครับที่หลอยฮาดาเราเท่ขนาดไหนเท่ระเบิดถูกต้องเพราะนั้นใครที่ชอบความเป็น RPG อะไรแบบ RPG จ๋าๆหาของทำเควสเดินเนื้อเรื่องเนี่ยใช่น่าเล่นมากครับผมครับโอ้ look at that อ๋อเป็นเนื้อเรื่องนะครับอ๋อมีคนถามว่าสุ่มตัวไหมอ๋อผมตอบไปแล้วนะฮะอันนี้ก็คือไม่มีสุ่มตัวละครใช่ครับซื้อเลยแต่ถ้าตอนอัลฟาเป็นสุ่มนะครับใช่ตอนนี้เขาเอาระบบสุ่มออกไปเลยหรืออาจจะเอากลับมาอีกก็ไม่รู้ยังไม่รู้นะครับเนี่ยฮะก็อ๋อนี่ผม
ถึงฮอปฮีโร่แล้วนะฮะคืออะไรขอดูนิดนึงโอ้อะไรวะน่าจะอ๋อนี่ฮะแฟกเมนต์ไงก็คือมันจะด้วยความที่เป็น RPG ครับมันจะปลดคอนเทนต์ตามเลเวลคุณค่อยๆให้คุณเรียนรู้ไปเรื่อยๆนี่คือเหมือนเข้าดันมันต้องใช้ของที่ดรอปมาป่ะเออถึงจะเข้าดันเจียนได้ใช่ๆมันต้องหาของมาแล้วก็ได้ของเสร็จแล้วเปิดประตูเข้าดันเจียนครับนี่ครับคาเซลดันมืดเราเข้าไปดูกันว่ามันจะดรอปอะไรนะครับอยากรู้เหมือนกันนัทเทิลนี่ครับเป็นตัวตนอีกคนหนึ่งนะของคาเซลครับแต่ของเราโหดมากครับไม่เข้าเลยครับรู้สึกมีความอีซี่ฮะยากกว่านี้มีอีกไหมนี่ครับสบายๆครับผ่านอยู่แล้วฮะแล้วก็อีกระบบที่เกมอื่นไม่ค่อยมีคือเรื่องของโพซิชันที่มันสามารถบุกเข้ามาแข่งหลังได้ใช่แต่เนี่ยผมไม่เคยเห็นเกมไหนมีโดดข้ามได้ด้วยนะใช่โดดเข้ามาแบบยืนกลางวงอย่างเมื่อกี้ครับเออยืนกลางวงได้เพราะนั้นไม่ใช่ว่าฮิลเลอร์จะอยู่ในโพซิชันปลอดภัยที่สุดถ้ามันมีตัวล้วงเข้ามาฮิลเลอร์ก็ตายได้เดี๋ยวดูพี่หลอย5ดาวครับก็ดีที่สุดครับสำหรับอาร์ตเกมเนี้ยนี่ฮะ Room of Purification โอ้นี่ไงครับปลดดาวครับผมนี่ไงอ๋อนี่คือการปลดดาวครับเหมือนนี่ป่ะเอาไอ้แต้มดาร์กเน็ตเมื่อกี้มาใช่ปลดเขาบอกให้กดไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยปึ๊บกดไปให้ครบ 100% แล้วก็เอาเวครับเพิ่มดาวนั่นแหละใช่ก็แน่นอนครับเก่งขึ้นแน่นอนอย่างแรกแล้วเท่ขึ้นด้วยครับผมโคตรเท่ชุดอ่ะมาจาก1ดาวเป็น2ดาวนะครับนี่ฮะก็เห็นว่าคือมันต้องอ๋อมันต้องเอาของพวกนี้เข้าในดันเจียนใช่เข้าดันเจียนเสร็จต้องสู้กับตัวละครตนนั้นของด้านมืดใช่ครับแล้วเพื่อจะปลดปล่อยดาวออกมาปลดพลังปลดพลังไอเดียดีนะเจ๋งเจ๋งไม่เคยเห็นเกมอื่นไม่เคยเหมือนกันครับก็ RPG ดีอ่ะใช่ใช่มีความเป็น RPG มีความ RPG จริงจริงอ่ะเออเพราะนั้นใช่ว่าคุณจะมีตัวดีๆแล้วมันจะปลดได้เร็วเออนะฮะก็เนี่ยเราลองมาดูกันว่าต้องเลือกว่าอยากปลดของตัวไหนเรนเดอร์เขาบอกอยู่ว่าแสดงว่าไอตัวแฟกเมนต์พวกเนี้ยเอามาไว้ปลดเลยใช่ครับนะครับดังนั้นถ้าจะปลดตัวไหนก็ต้องไปหากุญแจเข้าดันถูกต้องนะครับกุญแจเข้าดันนะครับแล้วก็มาห้อง Room of Purification เพื่อที่จะได้เอาพลังจากตรงนั้นมาให้ตัวละครของเราและอัพดาวให้มันเก่งขึ้นครับผมนะครับโอ้น่าสนใจทีเดียวนะครับซึ่งอย่างที่เห็นในแพ็กเกจนั่นแหละมันมีระบบแพ็กอัปเกรดอยู่นะครับซึ่งใครที่รีบคือเกมนี้ต้องบอกว่าคนที่จ่ายเงินเนี่ยเก่งกว่าชาวบ้านไหมสุดท้ายก็จะไปตันที่เดียวกันแต่ว่าถ้าใครจ่ายก่อนไปก่อนจ่ายก่อนก็เอารีดาดง่ายสบายสบายชีวิตใช่ครับทำนองนี้แล้วผมแล้วก็ยังมีระบบอีกมากมายนะที่เรียกได้ว่ารอเพื่อนๆอยู่นะครับเนี่ยฮะสังเกตว่ามี PVP มี Conquest มีร้านแลมีอะไรหลายอย่างนะครับที่มากกว่านี้อีกนะครับซึ่งรอยไม่เป็นปัญหาค้นหานะครับใน King's Raid นะครับผมใช่ครับสำหรับตอนนี้ฮะผมสวอลนะฮะผมลินเดอร์ครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวตัวKing's Raid เนี่ยจะมีอะไรต่อจาก TDC นั้นต้องรอติดตามกันต่อไปครับผมยังไงวันนี้ต้องไปกันแล้วผมสวัสดีครับครับเว็บไซต์ที่จะเพิ่มความสนุกและความร้าวใจให้ถึงขีดสุดกับสุดยอดเกมชั้นนำมากมายเปลี่ยนทุกช่วงเวลาการแข่งให้เป็นมูลค่าได้ที่188 eSport ดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเมื่อถึงร้านขายบัตรเติมเงินนึกถึง ggkeystore.com จำหน่ายบัตรเติมเงิน Steam Wallet iTunes Google Play PSN บัตรเติมเงินเกมประเทศญี่ปุ่นและอื่นอีกมากมายซื้อง่ายได้ครบทันทีไม่ต้องรอเปิดตลอด24ชั่วโมงสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ggkeystore.comBullseye.
าแล้ว TTC Line @เพื่อนๆจะไม่พลาดการถ่ายทอดสดบนช่องของเราและแจ้งเตือนอัปเดตทุกรายการรวมไปถึงข่าวสารเกมดังๆมากมายแอดเลย @TTC LiveForever.